ันแห่งชัยชนะเมื่อสุดที่ผ่านมากกต.มีการจัดงาน25ปีกกต.นะครับแต่ว่ามีการพูดถึงสโลแกนใหม่ตัดคำว่าโปร่งใสออกไปนะฮะมีคนตั้งคำถามมากมายว่าการทำงานกกต.ชุดนี้เป็นยังไงกว่าจะรับรองผลต้องรออีกตั้งนานนะครับวันนี้เราเชิญอดีตกรรมการการเลือกตั้งมาคุยกับเราอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ต้องเรียกอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะเพราะว่าอาจารย์ลาออกจากพรรคเสรีรวมไทยแล้วทำไมลาออกฮะถามก่อนสบายใจกว่าสบายใจกว่าเพราะว่าเวลาที่เราไปออกรายการต่างๆเนี่ยเวลาเขาไปวงเล็บข้างท้ายนะพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยมันพูดได้ไม่ค่อยเต็มที่นะเวลาพูดไปเกรงใจเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปว่าคนนู้นว่าคนนี้เดี๋ยวไปกระทบความสัมพันธ์กันนะครับก็เลยคิดว่าเพื่อความสบายใจสบายๆดีกว่าความจริงวงเล็บผมว่ามอรังสิตดีที่สุดตอนนี้อาจารย์กลับไปกลับไปสอบที่มอรังสิตครับทีนี้อาจารย์ล่าสุดเรื่องที่ชัดเจนตอนนี้ก็คือประเด็นที่อาจารย์จุดขึ้นมาเพราะว่าผมไม่ได้จุดเราอ่านข่าวกันเมื่อวานเนี่ยยังงงว่าไอ้สรุปทำไมกกต.อาจารย์มองว่าการฟ้องของกกต.เนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องนี้เพราะอาจารย์เป็นคนตั้งข้อสังเกตว่าคือประเด็นอยู่ตรงนี้น่าสนใจเรื่องนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าตอนแรกเนี่ยที่มีข่าวออกมาตอนสักประมาณทุ่มเศษนะครับคือทุกรายการเนี่ยผมสังเกตดูกำลังจัดรายการกันอยู่และอยู่ดีก็มีข่าวเข้ามาในช่วงประมาณค่ำๆอ่ะนะทุกรายการก็งงแปลว่าอะไรกันแน่ใช่ครับผมก็ไปออกรายการช่อง3อยู่นะครับรายการใต้เตียงกันปรากฏก็อ่านข่าวเข้ามาทุกคนก็ทำหน้าเหลือหราว่าเป็นอะไรแล้วก็ค่อยๆแกะทีละส่วนทีละส่วนผมบอกว่าไอ้ส่วนแรกเนี่ยมันทำให้คนเฮพอบอกว่าไปยกคำร้องพอส่วนแรกเนี่ยทุกคนอ่านข่าวก็จะเฮนะครับว่ากกต.ยกคำร้องนะครับของนักร้อง3คนเรื่องพิธาถือหุ้นสื่อเนี่ยยกออกไปตีตกไปทุกคนก็เฮแต่พออ่านไปนิดหนึ่งนะฮะดำเนินคดีนะฮะตามมาตรา151นะแก่คุณพิธานะด้วยเหตุของการที่ว่ารู้หรือควรจะรู้นะครับว่าสมัครไม่ได้แต่มาสมัครโอ้งั้นก็แปลว่าไอ้ข้อที่เราเถียงกันว่า IPV ยังเป็นสื่อไหม อะไรอย่างเงี้ยการถือหุ้นเป็นลักษณะเป็นผู้จัดการมรดกอะไรต่างไม่ต้องเถียงแล้ว อันนั้นคือกกต.มองไปถึงตรงที่จุดที่ว่าคุณลงรับสมัครโดยที่คุณรู้หรือไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าคุณงงตรงนี้อาจารย์มันเหมือนกับว่ากกต.จะไม่ชงรอตบอย่างเดียวเหรอคืออย่างนี้ครับแล้วใครจะเป็นคนฟันว่าเขาขาดคุณสมบัติเพราะกกต.เหมือนจะไปรอไปฟันดาบสองมากกว่าว่าถ้าขาดคุณสมบัติแล้วมาลงชื่อใช่ไหมนั่นถึงจะผิดแต่เขาไม่ได้ฟันว่าผิดคุณสมบัติผิดตรงนี้ใครจะเป็นคนฟันกันคือเดิมเนี่ยผมก็ยังคิด เป็นเส้นตรงแบบนี้ตลอดว่า1กกต.ต้องวินิจฉัยเรื่องถือหุ้นสื่อก่อน2ส่งศาลรัฐธรรมนูญศาลวินิจฉัยว่าถูกหรือผิดใครว่ากันใช่ไหมฮะถ้าศาลบอกว่าผิดเนี่ยลำดับที่3ถัดไปค่อยดำเนินคดีอาญาใช่ไหมฮะไป151นี่ก็คือแบบสมัยธนาธรไงเป็นแบบนี้1 2 3ตามนี้ตอนนี้กลายเป็นว่า1ยังไม่เริ่ม1ตีตกไปก่อนละนะเพราะว่าไอ้คำร้องที่เรื่องถือหุ้นสื่อเนี่ยถูกตีตกไปเพราะนั้น1 2ยังไม่เริ่มน่ะแต่3ซึ่งเป็นเรื่องของอาญาเนี่ยเอามาปะไว้ข้างหน้าตรงข้างหัวไงและดำเนินคดีอาญาก่อนเลยซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้นะฮะเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าถือว่าเป็นความปรากฏและถ้ากกต.เชื่อจริงนะต้องบอกนี่นะพี่แกต้องเชื่อจริงนะไม่ว่าจะฟ้องทำไมใช่คือต้องเชื่อจริงว่าทำผิดจริงแล้วก็มั่นใจในพยานหลักฐานของตัวเองที่มีถึงจะดำเนินการในเรื่องนี้เพราะนั้นขณะนี้เนี่ยกกต.ก็ยังไม่ได้ดำเนินการนะเพียงแต่ว่าฉันจะเข้าช่องนี้นะฉันก็เขาเป็นอะไรเป็นมติว่าจะฟ้องเป็นมติว่าจะดำเนินการตามช่องนี้แต่ก็แปลว่าก่อนหน้านี้เขาได้รวบรวมหลักฐานมาในระดับหนึ่งแล้วถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าให้ไปตั้งกรรมการสอบสวนไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อมาเสนอกกต.ว่าจะเข้าช่องนี้ได้หรือไม่เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเตรียมจะเข้าช่องนี้ละนะคือจะวิ่งเส้นทางนี้ละแล้วช่อง1ช่อง2นี่จะทำไงอาจารย์ไอ้เกี่ยวกับที่ว่าจะไปส่งศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมอันนั้นใครจะชงอันนั้นเนี่ยวันนี้ไม่มีใครชงได้จนกว่าจะมีการรับรองส.ส.แล้วนะเพราะว่าการที่จะส่งศาลวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของผู้ของส.ส.นะคือจะกลายเป็นส.ส.ก่อนการไม่ใช่ผู้สมัครใช่ใช่คือจะต้องส่งสารในกรณีซึ่งเป็นส.ส.แล้วถ้าหากว่ากกต.พบก็ตามหรือว่าส.ส.ด้วยกันเองพบ50คนขึ้นไปนะ1ใน10ก็สามารถเข้าชื่อกัน
ผ่านประธานรัฐสภาส่งสารรัฐธรรมนูญได้แต่อันนั้นกกต.ไม่เกี่ยวแล้วคนอื่นเข้าชื่อส่งเลยกกต.ไม่เกี่ยวส.ส.นะกกต.ฟ้องไม่ได้แล้วได้กกต.ก็จะฟ้องแต่ไม่ได้ใครเจอก็ได้คือแต่ต้องหลังถ้าต้องหลังรับรองแล้วรับรองคือเป็นสองฝ่ายฝ่ายนึงก็คือว่าส.ส.เองเนี่ยเข้าชื่อกันเองก็ได้อย่างเคสของคุณศิระเจนจาคะเนี่ยส.ส.เข้าชื่อกันกกต.ไม่เกี่ยวนะก็คล้ายๆไปเปิดหลักฐานมารู้ว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเคยติดคุกเสรีพิสุทธิ์จัดการเลยล่าลายเซ็นคนได้5 60คนก็ส่งผ่านประธานรัฐสภาแล้วก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญศาลก็ฟันฉับก็หลุดงั้นแปลว่าประเด็นเรื่องคุณสมบัติในการสมัครอันนี้ถือว่ามันจบไปแล้วไม่จบอ๋อยังไม่จบไม่จบไงก็คือหมายความว่าสามารถที่จะเอาส.ส. 50คนเข้าชื่อกันได้หรือนะกกต.เองยกขึ้นมาเองก็ได้เพราะว่าไอ้อันแรกเนี่ยมันลองไม่เข้ากรอบเวลาใช่ครับใช่ใช่นะฮะทีนี้มันยิ่งไปนำไปสู่การเมืองที่ร้อนแรงสิเพราะว่าแปลว่าก้าวไกลเขาจะทิ้งตำแหน่งประธานสภาไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่จะต้องเป็นคนร้องคุณพิธาก็คือประธานสภาถูกไหมครับมันต้องเรื่องมันต้องเข้าไปที่ประธานสภาหรือกกต.ไปได้สองทางถ้าฝั่งที่ส.ส.เข้าชื่อกัน50คนเนี้ยผ่านประธานสภาแต่ประธานสภาจะไม่มีสิทธิ์น่วงอ๋อยักยักไม่ได้ประธานสภามีสิทธิ์อย่างเดียวคือการตรวจความถูกต้องให้ลายเซ็นตรงหรือเปล่าครบหรือเปล่านะครับอีกเป็นต้นแต่ยังไงก็ต้องผ่านประธานสภาแต่ก้าวไกลก็ต้องเอาประธานสภาแต่ถ้าสมมตินะครับว่าเข้าเซ็นถูกต้องหมดนะประธานสภาต้องส่งอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ไม่ส่งนะครับนี่คือช่องที่หนึ่งส่วนช่องที่สองคือกกต.เนี้ยส่งเองได้ส่งเองได้ก็คือใช้วิธีการที่เรียกว่าความปรากฏนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้การรวบรวมหลักฐานในขั้นนี้เนี้ยที่บอกว่าเมื่อวานมีมติแบบนี้เนี้ยก็อาจจะใช้สองงานงานหนึ่งก็คืองานที่จะฟ้องอาญาไปแล้วก็อีกงานหนึ่งทีนี้ข้อที่3ฟ้องอาญา151เนี่ยอาจารย์อันนี้ไปศาลอะไรฮะศาลอาญาศาลอาญาศาลอาญาอันนี้คือไม่ใช่ศาลอาญาคดีป่ะไม่ใช่ศาลอาญาปกติเลยเพราะศาลอาญาปกติศาลอาญาปกติเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขามีฐานะในฟ้องในฐานะผู้สมัครคือไม่ได้ยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองทีนี้พอเป็นแล้วเนี่ยถ้ากกต.จะดำเนินการต่อกับข้อ1ข้อ2อันนี้ต้องไปศาลรัฐธรรมนูญใช่ครับใช่ซึ่งเป็นนะอะไรนะข้อ1หรือข้อ2เรื่องคุณสมบัติกับหลังจากรับรองเป็นส.ส.แล้วกกต.ต้องการส่งบอกว่าผิดแล้วต้องการส่งต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็คือสมมติอ่ะคิดตามแผนเลยนะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญปึ้งนึงหลังรับรองแล้วส่งปุ๊บเขาก็ชงกลับมาทันทีว่าสมมติว่าชงมาว่าผิดใช่ไหมครับไม่ไม่ศาลต้องหนึ่งรับหรือไม่รับเรื่องสมมติศาลรับถ้ารับแล้วเนี่ยจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดสั่งสองเสร็จจากนั้นก็คือถ้าสมมติฟันว่าผิดก็มาเข้า151ต่อใช่ใช่151ก็มันก็เตรียมไปแล้วล่ะก็ใช่ฮะก็คือพร้อมแล้วก็คือ151ก็ส่งเข้าไปอีก3ศาลเลยระหว่างนั้นก็ต้องหยุดยุติการไปบ่ายนะแต่คราวนี้เงื่อนเวลามันจะเร็วแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้หรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกว่าสภาจะเปิดปุ๊บแล้วกว่าจะสสรวมกัน50 ชื่อยังไงคุณพิธาจะได้มีชื่อตัวเองโหวตเป็นนายกไหมผมว่าได้คิดว่าจังหวะเวลาเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยน่าจะทำไม่เสร็จก่อนเลือกนายกนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในส่วนของดำเนินการทางกฎหมายอาญาเนี่ยนะทั้งความผิดอาญาเนี่ยก็หลายขั้นตอนอ่ะกกต.เสร็จกกต.ต้องมั่นใจต้องหลักฐานชัดเจนใช่ไหมฮะแล้วส่งให้ตำรวจตำรวจเสร็จก็อัยการอัยการสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องอันนั้นมันอาญาแต่เอาแค่ขาดคุณสมบัติจากศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็จบแล้วไม่ใช่เหรอครับใช่แต่ว่าแต่นั้นคืออีกแทร็กนึงอีกเส้นทางนึงซึ่งเส้นทางนั้นเนี่ยสมมตินะครับกว่าจะประกาศผลก็เดือนหน้าใช่ไหมฮะเอาเป็นสมมติประมาณปลายเดือนนี้ก็ได้นะฮะปลายเดือนนี้แล้วก็มันก็ยังต้องตีความอีกว่าแค่ประกาศผลเนี่ยเป็นส.ส.หรือยังนะครับคืออันนี้มันเป็นเรื่องของการตีความนะถ้าแบบเคร่งครัดจริงๆเนี่ยต้องเปิดประชุมสภานัดที่หนึ่งแล้วก็อ่านคำปฏิญาณตนนะจึงจะเป็นส.ส.แล้วถ้าหากว่าเคร่งครัดถึงขนาดนั้นเนี่ยกกต.ถ้าหากว่าอยากจะทำค่อยทำต่อจากขั้นตอนนี้เพราะนั้นก็คือไม่ใช่ว่านะวันนี้กกต.ประกาศผลวันพรุ่งนี้เล่นเลยนะอย่างเงี้ยไม่อาจจะมีคนตีความหมายให้เขายังไม่เป็นส.ส.แต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็คือเหี้ยมกว่าก็คือเอาลงจากเก้าอี้เลยคือให้เป็น
ก็คือยังไงต้องให้เป็นแล้วก็ต้องเข้าไปปฏิญาณตนเป็นส.ส.เสร็จแล้วจะยังไงต่อค่อยว่าอีกทีนึงแต่คราวนี้สว.จะไม่ได้เป็นนายกอาจจะยังไม่ทันสว.ก็อาจจะใช้กฎนี้จะอยู่ดีระหว่างทางก็มีข่าวว่าเนี่ยเจมส์จะยื่นคุณพิธาสว.ก็ใช้เรื่องนี้ว่าโอ้คนนี้มีอาจจะมีคดีค้างก็อาจจะมีใช่ไหมอาจจะมีก็เลยเป็นเงื่อนว่าไม่โหวตดีกว่าคืออย่างเงี้ยเมื่อกลางวันผมก็ฟังการแถลงข่าวของเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าการที่ใครก็ตามเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมันต้อง presumption innocence ก็คือหมายความว่าต้องสันนิษฐานก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะนั้นคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการมาอ้างว่าเขาโมหมองนะต้องถือว่าเขายังบริสุทธิ์อยู่แต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเคร่งครัดการตีความหรือว่าหลักการของแต่ละคนบางคนก็จะบอกว่าถือว่าไม่เกี่ยวไม่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ดูเรื่องอื่นไปแต่บางคนที่หาเรื่องหน่อยใช่ไหมหาเรื่องหน่อยแล้วกันหรืออาจจะละเอียดหน่อยก็จะบอกว่าไม่ได้หรอกคนเป็นนายกเนี่ยจะต้องดูกันละเอียดละเอียด มีตำหนินิดเดียวก็ไม่ได้นะก็เป็นเหตุในการที่จะไม่ยกมือให้นะเพราะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าการเลือกนายกเนี่ยน่าที่จะเกิดขึ้นก่อนทุกอย่างจะมีคำวินิจฉัยที่ซ้ำแต่ว่าอยู่ระหว่างทางนะเช่นกกต.ร้องไปถึงไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าการเลือกนายกก็จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับเรื่องคดีอาญาคดีอาญาก็เกิดขึ้นไปถึงขั้นไหนก็ไม่รู้อยู่ในขั้นอัยการหรือไงก็ไม่ทราบนะฮะแต่การเลือกนายกก็จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นก็จะวุ่นวายมากดูแลประเด็นนี้ก็จะลากกันซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ปฏิกิริยาของประชาชนต่อกกต.ไม่ดีเอาซะเลยกกต.ต้องติดคุกใหม่แล้วนะอะไรสักอย่างเลยเห็นบอกเป็นทวิตที่ขึ้นสูงที่สุดใช่ไหมครับครับคือองค์กรอิสระอย่างกกต.เนี่ยทำไมภาพลักษณ์มันดูย่ำแย่ไปทุกวันอาจารย์คือผมต้องขออนุญาตไงว่าอาจจะต้องช่วยเขาแก้ตัวนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมตินะว่ามีการร้องมาโดยใครก็แล้วแต่ไม่รับคำร้องแล้วก็ตามเนี่ยแต่หากไปอ่านแล้วก็ปรากฏหลักฐานหรือปรากฏอะไรบางอย่างที่ดูแล้วเนี่ยมันก็พอที่จะเดินหน้าต่อได้กกต.เองเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรกกต.ก็เดือดร้อนนะกกต.เองเขาจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณละเว้นไปแต่หน้าที่หรือเปล่า157อีกดังนั้นก็เอาละพอมีเข้ารางอะไรบางอย่างก็รับไว้พิจารณาแต่การรับไว้พิจารณาแล้วเนี่ยก็ต้องเที่ยงธรรมแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วต้องละเอียดรอบคอบไม่ใช่ว่ารับแบบประเภทเขาชงมาแล้วก็ชงต่ออย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องแต่ตอนนี้โปร่งใสไม่มีแล้วนี่เขาว่าโปร่งใสไม่มีแล้วก็ทำอะไรก็ได้อะเขาสุจริตเขาเรียกตัวเองสุจริตเขาอาจจะเห็นว่าบรรทัดมันเขียนได้ไม่เยอะเลยต้องเอาคำสุจริตเที่ยงทำและชอบด้วยกฎหมายยาวกว่าเดิมอีกนะฮะใช่ของใหม่หรือยาวจะอะไรแล้วเอาหลังพิงกฎหมายไว้ก่อนใช่คือไม่คือเบสออนสิ่งที่ตัวเองตีความได้หมดเลยถ้าไม่มีคำว่าโปร่งใสคือคำสุดท้ายนี้ป้องกันการติดคุกฮะใช่แล้วคำว่าพอไม่มีคำว่าโปร่งใสก็ดีไม่ต้องไปส่งประกวดไอ้องค์กรโปร่งใสแต่โดนบังคับเข้าสู่การประกวดอยู่แล้วครับเพราะว่าได้คะแนนน้อยก็ไม่เป็นไรรู้สึกจะน้อยที่สุดบังคับในบรรดาองค์กรอิสระด้วยกันมั้งทำอะไรได้มากขึ้นไหมอาจารย์สำหรับกกต.ในแง่ของการแบบบริหารจัดการให้มันโปร่งใสมากขึ้นคือเขาก็ยืนยันว่าเขาทำแล้วอะคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เข้าใจว่าประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะแต่บางครั้งกกต.เองก็ยังฝ่าไอ้สิ่งที่เป็นคำวิจารณ์ของประชาชนไม่ค่อยได้นะครับเหมือนก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในหลายๆเรื่องตอนนี้สิ่งที่จะทำให้กกต.ดีขึ้นได้คืออะไรฮะก็คือการพิจารณาคดีทุกอย่างจากนี้ไปเนี่ยขอให้ตรงไปตรงมาขออย่าให้ประชาชนรู้สึกว่าไปเป็นเครื่องมือของใครหรือตั้งใจจะเล่นงานใครเป็นพิเศษหรือตั้งใจจะสกัดกั้นใครเป็นพิเศษนั่นก็คือถูกก็ถูกผิดก็ผิดอย่างนี้ดีกว่าคือเราไม่ต้องไปตั้งธงว่าต้องถูกเสมอเพราะถ้าตั้งธงต้องถูกเสมอเนี่ยเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าฝ่ายหนึ่งทำผิดก็ต้องถูกกับเขาด้วยนะครับผมคิดว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมต่อเขาอะนะแต่ตอนนี้คนรู้สึกว่ากว่าจะรับรองส.ส.เนี่ยช้าเหลือเกินจริงแล้วมันคือกำหนดไว้ในกฎหมายถูกไหมฮะ60วันอยู่ในกฎหมายนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก็ต้องบอกว่ากกต.ไม่ใช่กกต.ผมนะสำนักงานกกต.นะครับได้ไปคุยกับทางอาจารย์มีชัยในช่วงของการทำกฎหมายลูกคือรัฐธรรมนูญเนี่ยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นคนร่างแต่พอกฎหมายลูก10ฉบับเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยทำเรียกต้นร่างไปให้กับทาง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็แนวความคิดเรื่อง60วันเนี่ยมาจากการที่ไปให้เหตุผลว่า30วันไม่พอนะครับในการที่จะกันกรองคนทุจริตออกจากระบบก็เลยขอ60วันแต่พอขอ60วันปั๊บเนี่ยก็แอบนินทานิดนึงก็คือทำงานเป็น30วันนั่นแหละก็คือไม่ได้ทฤษฎีเราปศนี่ใช่ไหมอาจารย์ไอ้ที่งานมันงอกตามเวลาออกไปใช่คืองานควรจะเสร็จ30วันไปเสร็จ60อ่ะใช่ใช่ไอ้ใครสอนเราปศอาจารย์นะครับเขาเรียกว่า minimum requirement การทำงานตาม minimum requirement คือหมายความว่าเขากำหนดการทำงานขั้นต่ำไว้แค่ไหนสมมติต้องทำให้เสร็จภายใน8ชั่วโมงฉันก็ทำ8ชั่วโมงพอดีถ้าขยายเป็น12ชั่วโมงฉันก็ทำ12ชั่วโมงได้งานเท่าเดิมนะครับอันนี้คือเป็นทฤษฎีรปศใช่ครับอาจารย์ทีนี้มันมีคำถามว่าไอ้การระบุว่ากกต.ต้องเสร็จภายใน60วันบทลงโทษคืออะไรถ้าไม่ส่งถ้าทำไม่เสร็จผิดรัฐธรรมนูญเลยครับแล้วผิดรัฐธรรมนูญทำอะไรถอดถอนเลยครับนี่เขาขยายได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับ10ก็คือเรื่องที่ต่อรองไม่ได้เลยคือคุณต้องประกาศอย่างน้อย 95% ภายใน60วันและถ้ากกต.ฟังรายการนี้อยู่นะต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าท่านทำเกิน60วันเนี่ยคนแถวนี้จะไปฟ้องถอนถอนเลยฮะคนแถวนี้ก็ต้องเร่งทำให้เสร็จทีนี้แต่มันก็จะเป็นลักษณะของการอ่ะงั้นก็ประกาศไปก่อนแล้วเขาไปซ้ำซ้อนเอาที่หลังก็ได้อยู่ดีไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายเราจ่ายแล้วระหว่างทางจะคิดว่าครั้งนี้มันจะมีใบส้มใบแดงใบเหลืองจะถามเลยแล้วมันเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีมันยังไงบ้างถ้าประเมินจาก performance หรือจากการทำงานในครั้งก่อนๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเลยนะครับคือที่นับใหม่40กว่าหน่วยนั่นแหละฮะโถอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยนับไปทำไมแล้วดูเหมือนว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยซ้ำนะฮะอันนั้นชมเขานิดนึงว่าเขาพยายามทำให้เกิดความโปร่งใสที่สุดพอคะแนนมันคาดเคลื่อนสักคะแนน2คะแนนก็เลยทำซะหน่อยทำให้เห็นว่ามีการนับใหม่นะครับซึ่งความจริงแล้วนับหรือไม่นับผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับครับแต่ว่าใบส้มใบเหลืองเนี่ยคิดว่าไม่มีแน่นอนคือดูจากผลการทำงานในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยการเลือกตั้งปี62มีใบส้มใบเดียวใบเดียวคุณที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่สุรพลเกียรติชยากรเชียงใหม่เขต8ใบส้มเนี่ยคือคนเก่าลงไม่ได้ไม่ได้คนชนะลงไม่ได้แล้วเป็นใบส้มที่มีปัญหาที่ประเภทว่าวินิจฉัยอาจจะดีไม่ดีเนี่ยกำลังจะต้องถูกหารกันนะครับพูดไปแล้วก็คือว่าเขายังอยู่ในขั้นศาลฎีกานะครับคือชั้นต้นก็แพ้อุทธรณ์ก็แพ้อยู่ในฎีกา60กว่าล้าน60กว่าล้านเนี่ย7หารฮะตอนนั้นคือถ้าว่าประมาทเลื่อนร้ายแรงนะ7หารนะไม่ได้เกี่ยวกับเงินแผ่นดินก็คือกกต.ฟอกเงินส่วนตัวเริ่มต้นจากใช้เงินแผ่นดินจ่ายไปก่อนนะครับต้องไปตามเอาจากกกต.แต่หน่วยงานเนี้ยก็จะต้องไปตั้งกรรมการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิดซึ่งความจริงเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานกกต.ตั้งเองไม่ได้จะต้องให้กระทรวงการคลังเป็นคนตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบเพราะถือว่าใช้เงินแผ่นดินไปใช่นะฮะแล้วถ้าหากว่าเรียกว่าประมาทเลื่อนไม่ร้ายแรงไม่เป็นไรแต่ถ้าประมาทเลอะร้ายแรงนะครับอาจจะต้องหารกันสรุปฟังแล้วเหมือนกับเงินแผ่นดินแน่ๆ ใช่ไหมทีนี้แม่แต่ผมอยากจะบอกว่าอยากให้กรรมการมาสอบผมนิดนึงเพราะผมมีหลักฐานว่าประมาทเลอะร้ายแรงร้ายแรงอาจารย์พูดอย่างนี้เขาไม่มาแน่ๆต้องรอเปลี่ยนกระทรวงการคลังก่อนเทนเดนซี่ในการเลือกตั้งรอบนี้นะครับอาจารย์ถ้าในเมื่อมันเคยเกิดเหตุแบบใบส้มแบบนั้นแล้วผมเกรงว่าเขาจะขยับเขาจะขยาดคือไม่กล้าไม่กล้านะซึ่งความจริงผมก็เชียร์นะว่าอย่าไปขยาดเลยอะไรตรงไปตรงมาก็ว่าตามนั้นไปนะครับเพราะการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยอาจารย์เป็นการเลือกตั้งที่ใช้เงินซื้อเสียงเนี่ยหนักที่สุดนะรอบนี้แหละรอบนี้นะครับหนักคือตัวเลขก็สูงกว่าเราเห็นอยู่แล้วก็การกระทำต่างๆก็สารพัดวิธีการนะครับเพื่อจะเอาชนะกันให้ได้แล้วพรรคบางพรรคซึ่งเคยอาจจะมีประวัติในเชิงซึ่งไม่เคยได้ยินว่าซื้อเสียงก็ยังมีคราวนี้ซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นกกต.เนี่ยกล้าๆหน่อยเอาจริงเอาจังเลยนะฮะผมก็เชียร์นะก่อนเลือกตั้งเราก็เห็นคลิปหลุดกันมาเต็มเลยนะจ๊ะที่ไอ้280เคสใช่ไหมที่ฟ้องร้องกันไปที่มีร้องมีปริมาณมากกว่าประเด็นคือมันจะไปถึงเขาเรียกอะไรนะไปถึง5เสือสักกี่เคสเพราะคราวที่แล้วของกทม.สุดท้ายก็ไม่ถึงเลยนะไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้มันในแง่ที่อาจารย์มองเนี่ยมันจะการเมืองไทยเนี่ยอาจารย์มันตอนนี้มันคือจบไปแล้วใช่ไหมการเลือกตั้งไม่ใช่ละตอนนี้เป็นเรื่องเทคนิคล้วนๆละ
การจบไปแล้วคือการเลือกตั้งแปลว่าการเลือกตั้งคือไม่ต้องไปฟังแล้วใครคือเปลี่ยนแปลงของการเลือกตั้งไม่ได้แหละแต่ว่าจากนี้ไปคือการจะใช้เรื่องของเทคนิคมาสอยกันได้หรือเปล่าเทคนิคทางกฎหมายกันแล้วคือผมคิดว่าในเรื่องของการสอยตัวสสเนี่ยไม่น่าจะมีมากนะครับในมันสอวิทาแล้วไงคือทั่วไปไงไม่น่าจะมีมากนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ย เรื่องราวต่างๆเนี่ยน่าจะไปไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่บอกว่าจะในนั้นมีการเลือกตั้งซ่อม20กว่าเขตพลิกขั้วกันอีกรอบนึงไม่น่าจะจริงไม่น่าจะจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่บอกว่ามีพรรคกกนะฮะที่มีสัก10กว่าคนที่อาจจะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ตอนสมัครเช่นคุณสมบัติไม่ครบนะแต่มาสมัครคือที่บอกว่าไม่ไปเลือกตั้งคราวที่แล้วนะฮะเลือกตั้งไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วถูกตัดสิทธิ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าเฟกซ์นิวเพราะอะไรครับเพราะว่าการตรวจที่ว่าคุณไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการตรวจที่ง่ายที่สุดเปิดมือถือนะอาจารย์นะเข้าแอปของกรมการปกครองเนี่ยนะสำนักที่เป็นกลางกดหมายเลขประจำตัว13หลักเข้าไปมันขึ้นมาใน1วินาทีว่าอาจารย์ไม่ไปใช้สิทธิ์เมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างเพราะนั้นกระบวนการในการตรวจสอบการไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกจะไม่มีทางหลุดมาถึงขนาดนี้ได้นะเพราะนั้นไม่จริงอ่ะครับคราวนี้เนี่ยพอเราเห็นแบบนี้นี่แหละคนรู้สึกว่าอยากจะปฏิรูปองค์กรอิสระอาจารย์คิดว่าการปฏิรูปองค์กรอิสระภายใต้รัฐบาลใหม่มันจะเกิดขึ้นได้มั้ยครับร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคือต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถูกมั้ยต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ really ตามความเป็นจริงนั้นน่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่บางคนบอกทำได้เร็วบางคนบอกทำได้ช้ารัฐธรรมนูญเหรอครับผมหนึ่งคือต้องมีมติครม.ในการทำประชามติก่อนนะนี่คือด่านที่หนึ่งนะมติครม.ในการทำประชามติถ้ามีมติปั๊บเนี่ยการทำประชามติจะเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณ120วันก็คือ4เดือนก็4เดือน4เดือนใช่ไหมฮะพอ4เดือนทำประชามติเสร็จเนี่ยสมมติว่าปรารถนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยมีสสร.ใช่ไหมฮะก็ต้องไปเริ่มกระบวนการในการสรรหาสสร.ในการคัดเลือกในการเลือกตั้งสสร.ก็ตีว่า3เดือน4เดือนก็8เดือน8เดือนละใช่ไหมฮะเสร็จแล้วสสร.จะร่างเท่าไหร่ล่ะจะให้8เดือนก็16เดือนสมมตินะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมากระบวนการในการทำประชามติรอบหนึ่งนะอีกสัก2เดือน3เดือนนะฮะก็ต้องทำกฎหมายลูกนี้ต้องรวมอยู่ด้วยไหมฮะอาจารย์กฎหมายลูกก็ต้องทำคู่ขนานไปหลังจากที่ประชามติเสร็จแล้วนะครับก็ต้องทำต่อเนื่องกันไปก็อาจจะอีกสักประมาณ4เดือนอะไรประมาณนี้เพราะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ย2ปีเร็วที่สุดครับทีนี้เราสามารถมีจินตนาการในตัวแบบกกต.แบบอื่นได้มั้ยครับเหมือนผมเคยค้นๆดูเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นลักษณะที่เป็นองค์กรอิสระแบบนี้เลยที่มันอาจจะมีตัวแบบที่ว่ามีตัวแทนพรรคการเมืองตัวแทนประชาสังคมตัวแทนนักวิชาการเข้าไปอยู่ในกรรมการด้วยออกแบบได้ออกแบบได้เพราะว่าที่เห็นเนี่ยมันเกิดปัญหาบ่อยมากกับลักษณะแบบนี้คือเราออกแบบให้เกิดความสมดุลระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็ได้นะครับคือหมายความว่าไม่จำเป็นแล้วครับว่าจะต้องการกรรมการสรรหาต้องไม่มีฝ่ายการเมืองเลยคือตอนนี้เราไปออกแบบว่ากรรมการสรรหาเนี่ยมาจากศาลส่วนหนึ่งเลขส่วนก็มาจากองค์กรอิสระอื่นๆส่งตัวแทนเข้ามาในสะพัดกันเกาหลังนะก็คือคราวนี้เลือกกกต.กกต.ไม่มีก็เอาองค์กรที่เหลือมาร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกนี้เป็นต้นแล้วก็เรื่องของการกำหนดคุณสมบัติของคนเป็นองค์กรอิสระเนี่ยสเปคเทพไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับสเปคเทพเนี่ยทำให้เราได้กกต.ท่านหนึ่งที่เป็นอธิบดี5ปีนะฮะเป็นอธิบดีกรมชลประทานเป็นอธิบดีกรมชลประทานมาเป็นกกต.แล้วจะมีประโยชน์อะไรครับกกต.คนที่7ที่กำลังอยู่ในขั้นตรวจสอบประวัติที่จะโหวตในสว.เร็วๆนี้เนี่ยอธิบดี5ปีเหมือนกันอธิบดีกรมวัฒนธรรมนะครับครับต่อไปผมบอกว่าถ้ายังเป็นสเปคแบบนี้เนี่ยอาทิตย์ดี5ปีจะได้กรมการข้าวได้กรมหม่อนไหมนะได้กรมมันไม่ตอบโจทย์ประมาณนี้หรือศาสตราจารย์5ปีเนี่ยกรมนั้นไม่ได้ผิดแต่ว่าบุคคลที่มาไม่ตอบโจทย์ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเขาเปลี่ยนเร็วใช่คือกรมที่มันแข่งขันเยอะๆเนี่ยกรมการปกครองเนี่ยปี2ปีไปแล้วถูกไหมฮะแต่กรมที่นิ่งๆทั้งหลายเนี่ยอยู่นานหรือศาสตราจารย์เหมือนกันอาจารย์ศาสตราจารย์5ปีนะรัฐศาสตร์เสร็จรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ไม่ได้นะได้ใครอะศาสตราจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปก็จะได้ศาสตราจารย์ด้านแมลง
ด้านหินอะไรเงี้ยเข้ามาหมอเพื่อนผมเป็นหมอยาวแล้วตอนนี้เกิน5ปีเป็นได้นะครับเนี่ยคือพอไปกำหนดเป็นสเปคสูงแบบนี้เนี่ยแทนที่จะได้คนซึ่งสามารถทำงานได้ก็จะเข้าไปแบบงงงงแล้วก็ทำให้ทุกอย่างต้องพึ่งสำนักงานสำนักงานชงอะไรไม่ชงอะไรก็แล้วแต่สำนักงานไปมันกลับมาที่ของการมันไม่เลยละแว่นกับงานกลับมาที่ของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อาจารย์คิดว่าถ้ามันมีสสรเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญที่ในฝันของอาจารย์มันควรจะเป็นยังไงครับคือผมไม่มีไอเดียนะผมคิดว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าก็ต้องคุยกันในสสรแล้วออกแบบมานะครับก็ตั้งแต่รูปแบบของการได้มาซึ่งอำนาจรัฐทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสสจะมาจากไหนสวจะมาจากไหนถ้าไอเดียของผมเนี่ยถ้าเป็นสสก็ต้องกลับไปสู่ระบบที่ว่าบัตร2ใบเบอร์เดียวแล้วก็เบอร์เดียวทั้งประเทศใช่ไหมฮะเบอร์พรรคนึงก็เบอร์เดียวทั้งประเทศแล้วก็ถ้าเกรงว่าจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยก็กำหนดขั้นต่ำ 1% ก็ได้นะครับก็จะคัดพรรคเล็กๆออกไปก็จะเหลือพรรคซึ่งมีเสียงสสเยอะหน่อยทำให้สภาเกิดความเข้มแข็งนะครับส่วนสวนั้นเนี่ยถ้าจะออกแบบเนี่ยถ้าจะมีนะผมเห็นด้วยกับการเลือกตั้งนะฮะก็คือเลือกไปเลยนะครับอย่าไปกลัวเรื่องอำนาจอิทธิพลต่างๆใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งเหมือนกับช่วงสักประมาณรัฐธรรมนูญปี40นะครับแล้วก็กทม.มีกี่คนล่ะ10กว่าคนที่1ถึงที่16ได้ไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะได้ตัวแทนซึ่งเป็นคนซึ่งผมจะคำว่าเป็นที่รู้จักของประชาชนแล้วก็อย่างในที่สุดเนี้ยกระบวนการในการซื้อเสียงมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งคุณซื้อไม่ไหวหรอกนะเป็นอย่างนั้นไปบุคคลที่มาเป็นสสร.อาจารย์ควรจะเป็นใครยังไงดีหนึ่งก็คือมาจากทั้งประเทศนั่นแหละก็คือเลือกไอเดียผมนะเลือกจังหวัดหนึ่งจังหวัดละคนก็ได้77จังหวัด77คนแต่สมมติว่าถ้าเราต้องการ99คนก็อาจจะมี22คนที่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นพวกเทคนิคนะเป็นพวกผู้เชี่ยวชาญที่รู้กฎหมายรู้วิธีการในการร่างรู้วิธีการในการทำรัฐธรรมนูญขึ้นมา22คนดังกล่าวเนี่ยเอาง่ายๆเลยฝ่ายค้านเอาไปครึ่งฝ่ายรัฐบาลเอาไปครึ่งหนึ่งไม่ถึงเสนอชื่อเข้ามาเสนอชื่อเข้ามาเลยผมกลัวอาจารย์มีชัยมากเลยมาเลยผมอยากกลับแบ็คมาเลย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 นะแล้วก็มาแบบนี้เนี่ยมาเถียงกันคือถ้าอาจารย์มีชัยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองถูกก็มาเถียงกับคนอื่นเขาซึ่งผมเชื่อว่าภายใต้การซึ่งไม่มีใครอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเถียงไม่ชนะหรอกนะเข้ามาเลยอ๋อมันจะไม่เหมือนกับรัฐธรรมนูญ60ที่มันมีคนแบ็คอัพมาว่าอยากให้เป็นแบบนี้ในแบบนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์มีอีกเรื่องนึงครับคาใจผมเหมือนกันก็คือกรณีเรื่องของบัตรเสียอาจารย์ตัวเลขมันไม่น้อยเลยทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนอาจารย์ไอ้พวกนี้คือคนกาผิดจริงหรือว่ามันเป็นอะไรสักอย่างในเชิงเทคนิคที่ทำให้มันบัตรพวกนี้มันกลายเป็นบัตรเสียที่ตัวเลข 3% เนี่ยก็ถือว่าอยู่ระดับพอสมควรไม่มากไม่น้อยนะเพราะคาใจก็บอก 5% มากกว่านี้ใช่มากกว่านี้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาของบัตรเสียเนี่ยมันก็มีทั้งบัตรเสียโดยธรรมชาติก็มีเช่นอาจจะการผิดอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมมีการทำเครื่องหมายอื่นอะไรก็แล้วแต่ทำนองแบบนี้แต่ตอนนี้การเสียโดยตั้งใจให้เสียเพราะเป็นบัตรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันยังไม่มีการที่จะศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่มีแต่ข่าวคราวออกมาซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังแก้ไขได้โดยการที่จะต้องมีอาสาสมัครประชาชนที่จะไปตรวจสอบเฝ้าดูการนับคะแนนแล้วก็ทักท้วงทันทีตอนนี้อีกอันหนึ่งที่อาจารย์อาจจะนึกไม่ถึงคือบัตรไม่เสียแต่เสียเจตนานะบัตรไม่เสียแต่เสียเจตนาเช่นสมมตินะฮะเลือกตั้งล่วงหน้านะครับส่งไปผิดจังหวัดเนี่ยนะส่งไปผิดจังหวัดนะจ่าหน้าซองผิดส่งไปผิดจังหวัดเนี่ยพอไปถึงมันก็นับออกมาเนี่ยมันกลายเป็นขยงมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นบัตรของจังหวัดนั้นเขตนั้นโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเจตนามันคือของอีกที่หนึ่งเพราะบัตร2ใบเนี่ยบัตรบัญชีรายชื่อมันชัดเจนนะครับเปิดที่ไหนก็นับได้เหมือนกันหมดตอนนี้บัตรเขตเนี่ยมันเป็นบัตรโหลมันก็กลายเป็นว่าเปิดที่ไหนก็เหมือนกันหมดแต่ถ้าบัตรบัญชีบัตรเขตเนี่ยมันมีการทำไปหมายถึงว่าทำให้แตกต่างไปในแต่ละเขตพอไปเปิดผิดเขตปั๊บจะรู้ทันทีมันไม่ใช่มันเป็นของเขตนู้นเป็นของเขตนี้ก็ส่งกลับไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรียกว่าไม่เสียแต่เป็นการเสียเจตนานี่คืออย่างหนึ่งนะอย่างที่สองอย่างที่สองคืออะไรครับอย่างที่สองก็คือว่าอาจารย์สังเกตไหมพรรคการเมืองที่เป็นเบอร์น้อยทั้งหลายเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้านะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แปดเอาดีกว่าหนึ่งถึงแปดนะครับยกเว้นเบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดเขาภูมิใจไทยเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แปดเนี่ยได้ส.ส.1คนหมด
1 ถึง 8นะครับยกเว้นเบอร์7เบอร์7เค้าได้อยู่แล้วนะคือภูมิใจไทยแต่1ถึง8เป็นพรรคเล็กแต่ได้ส.ส. 1คนหมด 200,000 คะแนนแสนกว่าคะแนนได้ปัดเศษมา1คน1คน1คนหมดถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรพรรคเหล่านี้หาเสียงมั้ยนะไม่ได้หาเสียงไปมากกว่าพรรคของหมอวรงค์เลยนะหมอวรงค์ไม่ติดครับนะแต่พรรคเหล่านี้ติดได้คะแนนสูงกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยเวลาส.ส.เขตผู้ส่งส.ส.เขตไปหาเสียงเขาจะบอกเบอร์เขาเองอย่างเดียวเบอร์4เบอร์7นะฮะเบอร์3เบอร์1อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผู้สมัครเขตเนี่ยเบอร์น้อยนะฮะแล้วเวลาเขาไปหาเสียงเขาบอกชาวบ้านเบอร์นี้เบอร์นี้เป็นเบอร์เขาเองตอนนี้ชาวบ้านเมื่อเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งแล้วเนี่ยเจอบัตร2ใบงงละเอ๊จะต้องกาไอ้เบอร์นี้บัตรใบเบอร์เดียวกันเลยละกันก็กาทั้ง2ใบเป็นเบอร์เดียวกันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ทางรัฐศาสตร์เนี่ยทั้ง2ท่านควรจะจ้างเด็กไปทำวิจัยนะครับลองไปสุ่มตัวอย่างจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจเจริญยะโสธรอะไรก็แล้วสมมตินะสุ่มออกมานะแล้วไปดูเลยครับว่าในหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยพรรคหลักที่เป็นส.ส.เขตเบอร์อะไรแล้วก็บัตรบัญชีรายชื่อที่มันตรงกับเบอร์หลักไอ้นะมันโดดไหมเนี่ยทำได้สนุกมากเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่ก้าวไกลก็กินไปเกือบทุกเขตนะอาจารย์ แต่ว่าคนจริงๆก็พอจะแยกออกใช่ไหมครับ คนก็พอจะแยกออกเพราะก้าวไกลก็กินปาร์ตี้ลิสต์เกือบทุกจังหวัดใช่ครับอาจารย์มองการเมืองไทยครึ่งปีหลังจากนี้เป็นยังไงการจัดตั้งรัฐบาลจะสำเร็จลุล่วงไหมเพราะในบทความที่ลงในเฟซบุ๊กอาจารย์เมื่อกี้ผมดูอยู่เนี่ยอาจารย์บอกมันขนอาวุธหนักมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออาจารย์คือผมเป็นคนช่างเปรียบเทียบนะครับคือเรื่องของ151เนี่ยผมโพสต์ไว้เมื่อ3วันที่แล้วนะผมโพสต์ก่อนชาวบ้านก่อนนะเรื่อง151ผมโพสต์ว่าลากอาวุธหนักออกมาแล้วแล้วผมก็พูดถึงม151ว่านี่อาจจะเป็นเครื่องมือที่เอามาใช้ในการจัดการอะไรบางอย่างแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นคือเมื่อวานนี้ออกมาจริงๆอาวุธหนักแล้วผมก็เปรียบเทียบว่าอาวุธหนักอันเนี้ยมันไม่ใช่ปืนไรเฟิลที่ยิงต่อกันแล้วมันเป็นปืนปตอปืนต่อสู้อากาศยานสอยเครื่องบินล่วงนี่เป็นต้นนะมีฝ่ายเดียวด้วยนะมีฝ่ายเดียวด้วยแต่ผมทิ้งท้ายไว้นะอาจารย์วิโรจน์อาจจะอยากรู้ว่าคืออะไรผมบอกว่าไอ้ปตอปืนต่อสู้อากาศยานเนี้ยปตอเนี้ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนั่นแหละอาจารย์แล้วจะมีอะไรต่อฮะต่อไปไม่พูดแล้วครับนะแต่เมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือไอ้151คือจริงๆมันเป็นขั้นที่3มีขั้นที่1ขั้นที่2อาจารย์บอกยังมาได้อีกมีอะไรนอกจากนี้อีกครับอาจารย์อันเนี้ยขออนุญาตไม่พูดเลยดีกว่าเพราะว่ารออาจารย์โพสต์อีกรอบไม่ใช่คือผมตอนนี้ก็แย่แล้วผมอึดอัดมากคือความจริงผมพยายามจะโพสต์ในระสังกันเตือนไม่ให้เกิดเข้าใจมั้ยฮะเหมือนกับเรารู้นะว่าคุณจะทำอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยบางทีคนอ่านโพสต์ลูกครับอาจารย์ไปชี้แนะเขาทำไมเข้าใจความหมายนะไปชี้โพรงทำไมนะเขาไม่รู้ความจริงเขารู้หมดครับคือคนที่เขาจ้องจะเล่นเนี่ยเขาจะรู้หมดเลยว่าเขาจะต้องเล่นอะไรฉากไหนไปฉากไหนอะไรยังไงบ้างเขารู้หมดเพียงแต่ว่าถ้าเราคือตอนนี้มันมีพล็อตอยู่แล้วประมาณหนึ่งมีพล็อตอยู่แล้วแสดงว่าแล้วก็พล็อตยาวด้วยอาจารย์เองเนี่ยเคยใกล้ชิดกับบรรยากาศของอำนาจมาเยอะทีนี้ไอ้หลังการเลือกตั้งเนี่ยคือมันเซอร์ไพรส์ถูกไหมคือต้องเรียนแบบนี้ครับว่าแบบคือคนเขาไม่ได้คาดหวังขนาดนี้ใช่ไหมคือต้องเรียนให้ทราบว่าฝ่ายนึงเขาอยู่ในอำนาจมา 8-9 ปีเนี่ยอาจารย์เขาจะลงจากอำนาจง่ายๆหรือแล้วก็กลไกต่างๆใช่ไหมใช่กลไกต่างๆที่เขาวางไว้มันก็มหาศาลแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆวางไว้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าที่ผมบอกไงว่าอย่าไปคิดว่าเครื่องจักรเขาหยุดทำงาน มันจะเก่ามันจะชำรุดทรุดโทรมมันจะไม่ทันสมัยแต่มันยังทำงานยังต่อเนื่อง นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตว่าไม่อยากเล่าให้ฟังว่าจะเกิดอะไรบ้างเดี๋ยวจะกลายเป็นประเภทว่าไปชี้โพรงซึ่งความจริงแล้วไม่ต้องชี้โพรงเขามีโพรงไว้หมดแล้วเขาวางไว้หมดแล้วทุกอย่างเดี๋ยวไม่มีตัวละครมีทุกอย่างตกลงมาผมมาโดนทัวร์ลงเวลาผมไปบอกจะเกิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาบอกอาจารย์ไปบอกเขาทำไมเนี่ยอาจารย์บอกเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกเขาก็รู้อยู่แล้วความจริงเขารู้อยู่แล้วครับครับงั้นรอติดตามสิ่งที่อาจารย์โพสต์ต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านครับขอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงสุดท้ายของ Talking Thailand นะครับมาดูครับมีครูน้อยใจบอกว่าดูซิบางคนเนี่ยนะเป็นตำรวจแป๊บเดียวเนี่ยได้ถึงขั้นร้อยเอกใช่ไหมฮะแต่ว่าครูบางคนไปร้องเพลงกลางคืนถูกบีบให้ออกจากราชการสักครู่ใน Talking Thailand ครับ